ในวันที่28มังกรที่ผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์บริษัทสายหน้ายูนิคอมสากลจำกัดได้จัดงานขอบใจคู่หัวมืออยู่แล้วเพื่อเป็นการแสดงความขอบใจให้เกียรติของห่วมของทานบอเบียงคำบุ้งทลารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านเจ้าเหวินยุยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าสถานทูตจีนประจำลาวมีของประธานสภาการค้าสาวจีนประจำลาวทั้งเป็นประธานบริหารผู้อำนวยการใหญ่บริษัทสายหน้ายูนิคอมสากลจำกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดงานของบริษัทสายหน้ายูนิคอมสากลจำกัดครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบใจคู่หัวมืออยู่แล้วในการปฏิบัติหน้าที่เพียกงานในระยะผ่านมาและต่อหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ทันผู้คงจิตหูบโลกหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกาวาการหันดิจิตอลแมนความต้องการจำเป็นอย่างภาวะวิสัยในการพัฒนาประเทศเวียกงานดังกล่าวเป็นหน้าที่สำคัญพิเศษทั้งเป็นเวียกเฉพาะหน้าหีบด่วนและทั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่ยาวนานในทั่วสังคมติดพันอย่างสนิทแน่นกับขบวนการเชื่อมโยงสากลการหั่นดิจิตอลต้องดำเนินอย่างเด็กเติงต้องสมทบกับการปรับปรุงยกระดับประดาเงื่อนไขและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ภายในประเทศกับการตั้งหนักคนควยญาติแยงการขัวมือและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นต้นแมนกับประดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และสืบต่อปฏิบัติการเสื่อมจอดเสื่อมยงสากลเพื่อดึงดูดทุนฮอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมทั้งความรู้และผลสำเร็จใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเสริมขยายความอาจสามารถปลูกซ่อนและกำลังแข็งของประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ดิจิตอลของเราบ่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวประดาเผ่าเท่านั้นแต่ยังสามารถสุขโยกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเก่า